ณิพักไม่พลาดเดินหน้าโชว์ลูกเตะผงาดเหรียญทองเทควันโดกีฬามหาวิทยาลัยพาณิพักวงพัฒนกิจยอดนักเทควันโดสาวทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มเฉียบทุกรอบก่อนทุบสาแวมบูรพาคว้าเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยพาณิพักวงพัฒนกิจยอดนักเทควันโดสาวทีมชาติไทยตัวแทนจากม.กรุงเทพธนบุรีมีโปรแกรมลงสนามลุ้นเหรียญในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่49นนทรีย์เกมส์เมื่อวันที่28มกราคมโดยกีฬามหาวิทยาลัยครั้งนี้น้องเทนนิสเจ้าของเหรียญทองเทวันโดหญิงรุ่นไม่เกิน49กิโลกรัมเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนแต่ในครั้งนี้เทนนิสขยับขึ้นไปแข่งรุ่นไม่เกิน53กิโลกรัมรอบแรก16คนจอมเตะหมายเลขหนึ่งของโลกต้องดวลกับธนพรแก้วใสจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นผลปรากฏว่าน้องเทนนิสเอาชนะแบบไม่เสียคะแนน2-0ยก8-0 14-0ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศโดยรอบก่อนรองชนะเลิศเอาชนะธนชพรอยู่ญาติมากจากมหาวิทยาลัยคริสเตียนแบบไม่เสียคะแนนเช่นกัน2-0ยก12-0ก่อนที่รอบรองชนะเลิศจะเอาชนะฉัตรชดาพรบุญพันธ์จากมหาวิทยาลัยมหิดล2-0ยก30-1 20-0จากนั้นรอบชิงเหรียญทองเจอกับกนกวรรณหงส์ภักดีจากมหาวิทยาลัยบูรพาโดยแมตช์นี้น้องเทนนิสแม้ว่าจะโดนทำแต้มนำก่อนแต่ว่าเร่งเครื่องไล่เตะหัวทำให้นักกีฬาจากม.บูรพาโดนกรรมการนับ8-2ครั้งก่อนจะชนะในยกแรก23-1ระหว่างพักยกกนกวรรณหงส์ภักดีจากมหาวิทยาลัยบูรพาขอยอมแพ้ทำให้พาณิพักคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จไมค์สากลโชว์ความแม่นสุดคมซิลทองสนุกเกอร์กระบี่เกมตามคาดไมค์สากลปัญชยาจันน้อยตัวแทนจากเขต10กรุงเทพมหานครโชว์ความแม่นกีฬาสอยคิวคว้าเหรียญทองสนุกเกอร์กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติกระบี่เกมกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43ประจำปี2567กระบี่เกมเมื่อวันที่28มกราคมที่จอกระบี่มีผลการแข่งขันดังนี้แบดมินตันที่สนามแบดมินตันเคบีกระบี่รอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเป็นการชิงกันเองของนักกีฬาเขต10กรุงเทพมหานครนิชาการรุ่งหัวไผ่พบกับจันยพรมีพานทองโดยเกมในเกมแรกนิชาการเอาชนะไปได้ก่อน 23-21เกมที่2เป็นทางจันยพรที่กลับมาชนะได้บ้าง 21-14 จนต้องตัดสินกันในเกมที่3ก่อนจะเป็นนิชาการรุ่งหัวไผ่จะเบียดเอาชนะไปได้แบบสุดมัน 21-19 ทำให้นิชาการรุ่งหัวไผ่เอาชนะจันยพรมีพานทองไป 2-1 เกม 23-21 14-21-21-19 คว้าเหรียญทองไปครองส่วนชายเดี่ยวทองไพ่สิบเทียนทองเขต10กรุงเทพมหานครเงินรัชพลอินทนนท์เขต7จังหวัดราชบุรีทองแดงชยกรเวชวงศ์เขต4จังหวัดบึงกาฬหญิงคู่ทองนันพัฒน์เมธีดุลสถิตกับสาบรีนาโสพิตาเวฟเลอร์เขต10กรุงเทพมหานครเงินประพัฒน์สอนปรึกษากรกับศิรพัฒน์เทพนรงค์เขต7จังหวัดนครปฐมทองแดงรัตนนท์ชุติการจะผลกับวรากรจิตเจริญเขต1จังหวัดนนทบุรีชายคู่ทองจิรวัฒน์เป่าทองกับแทนคุณเศรษฐประเสริฐเขต10กรุงเทพมหานครเงินรัชพลอินทนนท์กับราชพฤกษ์แจ่มใสเขต7จังหวัดนครปฐมทองแดงชนายุมิตรพันธ์กับชยางกูลไซซับนรงประเสริฐเขต10กรุงเทพมหานครคู่ผสมทองแทนคุณเศรษฐประเสริฐกับสาบรีนาโสพิตาเวทเลอร์เขต10กรุงเทพมหานคร
เงินราชพฤกษ์แจ่มใสกับศิรพัฒน์เทพนรงค์เขต7จังหวัดนครปฐมทองแดงนันพัฒน์เมธีดุลสถิตกับจิรวัฒน์เป่าทองเขต10กรุงเทพมหานครสนุกเกอร์ที่ไดอาน่าสนุกเกอร์คลับประเภทเดี่ยวมายสากลปัญชยาจันน้อยเขต10กรุงเทพมหานครดีกรีแชมป์สนุกเกอร์สมัครเล่นหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีในปี2022พบกับภาสกรสิทธิไกรเขต1จังหวัดสระบุรีปรากฏว่าปัญชยาเอาชนะไป 4-2 เฟรม 33-25 3-42 68-0 33-20 17-3029-18 คว้าเหรียญทองไปครองตามคาดเหรียญทองแดงธรรมดาผู้เปลี่ยนเขต4จังหวัดเลยคาราเต้โดที่ห้องประชุมกิ่งจันโรงเรียนอบจ.กระบี่ประเภทต่อสู้น้ำหนักไม่เกิน60กิโลกรัมชายทองวรกฤตจันช้างเขต6จังหวัดสุโขทัยเงินศิรพัฒน์ชุ่งวงเขต10กรุงเทพมหานครทองแดงธนพัฒน์ทองอุทัยสิริเขต4จังหวัดอุดรธานีกับอธิวันจุมพลเมืองเขต2จังหวัดระยองน้ำหนักไม่เกิน60กิโลกรัมหญิงทองสสิพัฒน์น้ำขาวเขต8นครศรีธรรมราชเงินทวันรัตน์กวีก้องเกียรติเขต10กรุงเทพมหานครทองแดงชนทิชานิสังกาดเขต2จังหวัดระยองและทันพิชชาอุ่นแก้วเขต6จังหวัดสุโขทัยเทเบิลเทนนิสที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์37ประเภทชายคู่ทองยานเมธีวีรสุวรรณกับปภินวิทย์กิตติรากวรกุลเขต5จังหวัดเชียงใหม่เงินธิตภัทรปรีชายานกับนิธิตปรีชายานเขต7จังหวัดสมุทรสงครามทองแดงคดชทรเที่ยงตระกูลกับวัชรพลส่วนเขต10กรุงเทพมหานครหญิงคู่ชิสาคดชมิตรกับพัชรพรชานวานิชบริการเขต10กรุงเทพมหานครเงินธันวรัตน์จันทนะกับวรัชยาชัดชัยอุดมสุขเขต10กรุงเทพมหานครทองแดงภาวินีคำสวัสดิ์กับจิรวรรณกำพุทธเขต3จังหวัดอุบลราชธานีคู่ผสมทองกันตนัดเพชรสันทัดกับกันตนัดเพชรสันทัดเขต10กรุงเทพมหานครเงินพีมพบสีถาวรกับนันทชพรเกษมสีเขต5จังหวัดเชียงใหม่ทองแดงภูเดชปานเฟืองกับกุลรัศมีวงละพัฒน์สกุลเขต5จังหวัดเชียงใหม่รักบี้ฟุตบอล7คนที่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสันทีมชายทองเขต7จังหวัดนครปฐมเงินเขต2จังหวัดนครนายกทองแดงเขต10กรุงเทพมหานครทีมหญิงทองเขต3จังหวัดนครราชสีมาเงินเขต7จังหวัดเพชรบุรีทองแดงเขต9จังหวัดนราธิวาสหมากล้อมที่ห้องประชุมเสือเขี้ยวดาบคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามอการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ประเภททีมชายทองเขต10กรุงเทพมหานครเงินเขต3จังหวัดนครราชสีมาทองแดงเขต1จังหวัดนนทบุรีทีมหญิงเขต10กรุงเทพมหานครเงินเขต2จังหวัดชลบุรีทองแดงเขต3จังหวัดนครราชสีมา ก้องห้วยไร่เปิดภาพสมัยเป็นตัวท็อปกว่าเตรียบเบอร์หนึ่งโรงเรียนหมู่บ้านอีสานเหนือกลั้นขำไม่ไหวก้องห้วยไร่เปิดภาพสมัยเป็นเบอร์ตัวท็อปเผยความลับ16ปีก่อนกว่าเตรียบเบอร์หนึ่งโรงเรียนหมู่บ้านอีสานเหนือคอมเมนต์กระจายแนะลองเป็นเบอร์2ทำเอาแฟนคลับและคนที่ได้เห็นกลั้นขำไม่ไหวเมื่อล่าสุดนักร้องลูกทุ่งหนุ่มอารมณ์ดีก้องห้วยไร่ได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองในอดีตพร้อมแคปชั่นฮาฮาว่าสมัยก่อนผมคิดว่าผมคือเบอร์หนึ่งในหมู่บ้านตลอดมาไม่พอเท่านั้นเจ้าตัวโพสต์ภาพเพิ่มเติมพร้อมแคปชั่นไม่อยากให้ทุกคนมองแค่ภาพเดียวแล้วตัดสินทุกอย่างมันมีรูปที่ดีกว่านั้นสมัยก่อนผมคือเบอร์หนึ่งของโรงเรียน2รูปยังไม่จุใจก้องห้วยไร่ปาภาพที่3พร้อมเผยความลับว่าเป็นความลับที่ผมไม่เคยเปิดที่ไหน
ผมยอมรับว่าผมคือหัวหน้าวงดนตรีที่ดังที่สุดในอีสานเหนือเมื่อ16ปีก่อนงานนี้ทำแฟนคลับกลั้นขำไม่ไหวหลายคนเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบพร้อมใจบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามาไกลและแนะนำแบบแซวๆให้เปลี่ยนรองพื้นจากเบอร์หนึ่งมาเป็นเบอร์สองดีไหมนอกจากนี้ยังมีคนในวงการอาทิปามมี่เข้ามาถามว่าแล้วลิฟนี่เบอร์อะไรคะดีเจภูมิเข้ามาอีโมจิหัวเราะด้านไทม์ไทยบอกว่าตัวตึงนอกจากนี้ยังมียูโรยศวัตรบอกว่ากะเกาหลีโพโดดโน้ตเชิญยิ้มคอมเมนต์มากลับโพดหนูเล็กกะกาบอกว่าหล่ออ่ะฝากภรรยาเบลคณิษฐาที่ได้เห็นก็ถึงขั้นบอกว่าขอร้อง